ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคนสำคัญคนหนึ่งนะครับในทีมนครสวรรค์ FC หรือว่าสิงโตแดงนะครับนั่นก็คือท่านจิตตะเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ของเราเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งนี้ปีนี้นะครับที่จะสู้ศึกดิวิชั่น2เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากโดยที่มีดาบตำรวจอำนาจจันสุวรรณเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมนะครับตรงนี้ทางบอร์ดบริหารหรือแม้กระทั่งตัวนายกเองได้มีการตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือทางผมเองกับท่านประธานฮะดร.ปิญโญนิโรธได้คุยกันแล้วว่าเห็นดาบอำนาจเนี่ยเขาทำทีมได้ดีนะครับก็อยากจะให้มาทำทีมนะครับเพราะว่าคิดว่านครสวรรค์เนี่ยมันควรจะมีทีมฟุตบอลนะครับที่เราว่าเราจะเลิกทำอะไรต่างๆมันก็ไม่ควรเขาได้ไปคุยกับทางอำนาจก็บอกเขายินดีที่จะมาทำทีมนครสวรรค์ FC ตรงนี้เราก็เห็นดีด้วยนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็ให้ทางดาบอำนาจเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเลยนะครับแล้วก็หาทั้งนักเตะหาทั้งโค้ชทั้งอะไรต่างๆของเขาบริหารเองเลยทั้งหมดเลยคือให้อำนาจทั้งหมดเลยคือให้สิทธิกับดาบอำนาจบริหารเต็มที่เลยเต็มที่เลยฮะเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจากสมาคม2ล้านเราก็ดำเนินการมอบให้ไปเลยนะครับส่วนของสิงห์เนี่ยน่าจะมีประมาณ 300,000 และอุปกรณ์ประมาณ 500,000 ตรงเนี้ยเราก็เดี๋ยวเราดำเนินการให้จัดให้แล้วผมเองยังสนับสนุนเงินส่วนตัวให้อีก 500,000 ด้วยเป็นเงินส่วนตัวเลยสนับสนุนทีมนะครับหลายคนโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าตัวท่านนายกเนี่ยถ้าให้ดาบตำรวจอำนาจทำแล้วเนี่ยจะวางมือจะหนีจะทิ้งจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ได้ไหมครับผมคิดว่านะผมทำมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ใช้เงินทุนเยอะในการทำทีมผมรู้ว่าเขาเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินทุนเยอะก็พยายามที่สนับสนุนเขาถึงให้เงินเข้าไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะหาสปอนเซอร์ให้ช่วยเขาด้วยไม่ทิ้งนะครับก็พยายามทำให้เขาแต่ให้เขาไปจัดการบริหารเขาเองแต่จะหาสปอนเซอร์ให้สนับสนุนให้เขาอ้าวท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านนายกฝากถึงแฟนบอลแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแฟนคลับที่กำลังจะเข้ามาเริ่มเชียร์ฟุตบอลทีมนครสวรรค์ FC หรือสิงโตแดงใหม่อยากให้นายกฝากตรงนี้นิดนึงก็อยากให้ชาวนครสวรรค์นะร่วมมือกันนะครับช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้กับทีมนครสวรรค์ FC นะครับที่บริหารใหม่โดยผู้จัดการทีมใหม่คือดาบอำนาจจันสุวรรณเนี่ยนะครับแล้วก็ไปช่วยกันสนับสนุนนะครับในส่วนนี้ให้ทีมฟุตบอลของจังหวัดนครสวรรค์ได้สามารถที่จะเดินไปสู่ดวงดาวได้นะครับในอนาคตข้างหน้าในส่วนนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นการไขนะครับไขปริศนาไขปัญหาข้อแรกของสิงโตแดงเท่านั้นนะครับและสำหรับปริศนาหรือคำถามข้อต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามชมกันได้ว่าทางทีมงานของนครสวรรค์ FC เขาจะตอบเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรครับวันนี้ขอบคุณนายกมากนะครับ